ก็ขอเจริญพรนักศึกษาเรียนอยู่ทุกท่านทั่วโลกนะวันนี้ก็นะเป็นวันสุดท้ายตอนแรกว่าจะมีอีกสักครั้งหนึ่งแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะไปออกนะจะไปทำข้อสอบแล้วนะก็เลยต้องให้จบในวันนี้แล้วก็ออกข้อสอบไปสำหรับข้อสอบพอออกเสร็จแล้วเนี่ยใครที่ออนไลน์ก็สามารถที่จะทำข้อสอบออนไลน์ได้เลยนะแล้วก็รู้ผลคะแนนตอนนั้นเลยแล้วก็เขาก็เจ้าหน้าที่ก็จะรวบรวมคะแนนนะที่ทำแล้วก็ไปประกาศผลวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการนะสรุปสิ่งที่ได้นะจากการศึกษาวิชาชาดกเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างที่เราศึกษากันที่ไม่ใช่เพียงแต่รู้ว่าเนื้อเรื่องชาดกนี้มีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็จะสรุปว่าแต่ละอันมีอะไรนะในข้อสอบเนี่ยที่จะออกก็จะมีอยู่80ข้อ60ข้อก็คือออกไปแล้วนะก็คือส่วนที่พูดไปแล้วในเทอมก่อนนะก็จะมี60ข้อแล้วก็ในเทอมนี้เนี่ยที่กล่าวมาแล้วนะ3ครั้งนะก็คือลงครั้งนี้ด้วยเป็นครั้งที่3กับเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับสตินะที่กล่าวไว้หลักการแล้วก็อธิบายไว้ในคราวแรกนะในครั้งแรกที่ปฐมนิเทศเนี่ยก็จะสิ่งเหล่านั้นก็จะรวมกันอยู่เป็น20ข้อท้ายนะก็ไปศึกษาทบทวนดูเนื้อหาก็จะอยู่ในข้อสอบนี่แหละนะไม่ใช่ข้อสอบอยู่ในเนื้อหานี่แหละนะไม่ได้มีไปไหนนะก็ปีหน้าก็คาดว่าจะมีหนังสือคลอดมานะแต่ปีนี้ก็นะลักษณะนี้ไปก่อนอันนี้เรามาดูแชร์กันอันนี้ก็จะเป็นนะ SP405 ชาดกนะวิถีนักสร้างบารมีอันนี้ก็จะโดยสรุปนะก็จะมีอะไรบ้างจากชาดกอย่างแรกคือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นนะก็จะสร้างบารมีแตกต่างกันไปถามว่าทำบาปไหมมีนะแต่คือในชาดกเนี่ยจะกล่าวถึงการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของพระโพธิสัตว์ไม่ว่าท่านจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานท่านเกิดเป็นมนุษย์นะเป็นเทวดาเป็นพรหมก็ตามเนี่ยทุกๆครั้งที่เกิดมาที่กล่าวถึงในชาดกก็คือการทำหน้าที่กัลยาณมิตรของท่านไม่ว่าเหตุนะในสมัยพุทธกาลอาจจะมีภิกษุรูปหนึ่งเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรือว่าจะเป็นโยมบาสกบาสิกาหรือใครก็ตามที่เห็นว่ามีปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยการที่ท่านจะกล่าวแก้ปัญหาเนี่ยก็จะลึกชาติไปดูว่าคนนั้นเนี่ยนะเคยทำอย่างนี้มาอดีตอย่างเช่นภิกษุรูปหนึ่งกษัตริย์จะสึกเนี่ยก็ท่านก็ลึกชาติไปว่าแต่ก่อนเนี่ยก็มีนะเคยเป็นลักษณะนี้อยู่ข้อมูลเหล่านี้มันมีอยู่นะเพราะว่าเราเกิดมานับภพนับชาติไม่ถ้วนแล้วนะดังนั้นในระหว่างที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสร้างบารมีเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ย20อสงไขยกับแสนมหากัปดังนั้นการเกิดมาเจอกันมีอยู่คนที่เกิดในสมัยพุทธกาลได้ออกบวชแล้วก็บรรลุธรรมเนี่ยเขาเหล่านั้นน่ะได้สร้างบารมีกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาในระหว่าง20อสงไขยกับแสนมหากัปเนี่ยต้องเจอกันสักนะฮะสักครั้งสองครั้งนะหรือมากกว่านั้นที่ได้สร้างบุญร่วมกันมาเนี่ยดังนั้นการที่พระองค์จะระลึกชาติไปว่าคนนี้เนี่ยในอดีตชาติเคยเจอกันชาติไหนแล้วก็มีนัยยะหรือว่ามีพฤติกรรมเนี่ยเป็นอย่างนี้ไหมนะพอมีปุ๊บแล้วเป็นยังไงนะก็คือสุดท้ายเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือได้ท่านนะเป็นกัลยาณมิตรให้นะแล้วก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าคนที่พระสัมมาพุทธเจ้าระลึกชาติให้เนี่ยที่พูดถึงชาดกเนี่ยเขาจะเห็นภาพตัวเองในอดีตเลยหรือเปล่าหรือว่าจะแค่รู้สึกแบบรู้สึกคุ้นๆนะเพราะว่าจริงๆแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็ได้บันทึกอยู่ในใจของเราทั้งนั้นนะบันทึกอยู่ในใจของเราทั้งนั้นฉะนั้นมันจะรู้สึกแบบเอ๊ะถึงแม้ว่าจําไม่ได้แต่ว่าพอได้ฟังเรื่องราวอะไรต่างๆมันจะรู้สึกคุ้นๆเพราะว่ามันเป็นตัวเขามันเป็นสิ่งที่เขาเคยทำในอดีตแล้วก็มีผลมานะแล้วก็การที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นกัลยาณมิตรนะแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้สามารถที่จะระงับจิตที่เป็นอกุศลสามารถจะระงับเหตุอันเป็นทำให้ตกไปในฝ่ายต่ำได้เนี่ย
นะสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นผังนะในอดีตที่นะชาตินี้ก็จะเป็นก็ได้มาช่วยอีกนะเหมือนหลายชาดกที่พูดว่าเออเนี่ยได้ช่วยภิกษุรูปนั้นรูปนี้เนี่ยให้เป็นสัมมาทิฏฐินะให้พ้นจากการละสิกาอะไรต่างๆนั้นก็พระองค์อาจจะย้อนกลับไปเล่าถึงชาดกว่าไม่ใช่ในการบัดนี้เท่านั้นนะแม้ในการก่อนนะก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันนะก็คือพระองค์ก็เป็นคนที่ช่วยเหมือนกันนะให้พ้นจากภัยต่างๆเนี่ยฉะนั้นนะในเรื่องของชาดกเนี่ยเป็นการทําหน้าที่กัลยาณมิตรของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะฉะนั้นการที่เราจะสร้างบารมีเนี่ยก็คือทําหน้าที่กัลยาณมิตรนะสิ่งแรกเลยที่ทําเราต้องเป็นกัลยาณมิตรก็คือเป็นกัลยาณมิตรให้กับตนเองนะเป็นกัลยาณมิตรให้ตัวตนเองเนี่ยสิ่งใดที่เรายังบกพร่องอยู่นะเราก็หาวิธีการนะหรือมีความตั้งใจนะที่จะแก้ไขนะถ้าเกิดมีวิธีการนะแล้วเราก็ทําได้ทันทีนะเราก็ลงมือทําเลยนะไม่ต้องรอนะคือเราต้องมีนะใจที่เราจะนะเป็นกัลยาณมิตรตัวเองนะเราก็ดูว่าในการสร้างบารมีเนี่ยบุญที่จํานวนมากๆนะก็จะกลั่นเป็นบารมีนะดังนั้นเราสั่งสมบุญมากพอหรือยังนะเราก็ต้องเตือนตนเองนะเตือนตนเองอย่างน้อยเนี่ยคือมีความรู้สึกในใจนะว่าเราจะต้องพัฒนาตัวเราให้ดีขึ้นสร้างบุญให้มากขึ้นอย่างเงี้ยฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะหลงลืมนะหลงลืมไปว่าเฮ้ยเราต้องไปสร้างบุญนะไปเจดีย์นะอะไรต่างๆเนี่ยหลงลืมไปเพราะว่าอาจจะงานเยอะเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยพอถึงเวลาเออเฮ้ยสิ่งเหล่านี้มันอยู่ในใจมีคนสะกิดหรือว่าเห็นภาพอะไรต่างๆเออมีคนไปเจดีย์มีคนไปสั่งสมบุญเออเราก็ตั้งใจที่จะไปเนี่ยเราก็ไปได้ดังนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่างแรกคือเป็นกัลยาณมิตรตนเองนะเราก็ไปช่วยเหลือคนอื่นด้วยก็คือว่าเราก็ชักชวนไปเอ้ยไปทําความดีไปถวายภัตตาหารกันไปถวายโคมถวายพระไตรหรือว่าไปรับบุญอะไรต่างๆที่ส่วนกลางที่วัดเขามีกิจกรรมอะไรต่างๆเฮ้ยเขามีตรงนี้นะเราไปช่วยกันนะเราก็หาจัดสรรเวลาชวนคนไปสร้างบุญคือเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเขาได้เปลี่ยนแปลงความคิดของเขาได้อย่างเช่นบางคนเขามีการเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก็ไม่ได้สั่งสมบุญแล้วก็ไม่หาวิธีการรักษาด้วยนะอย่างนี้เราก็ชักชวนนะบอกไปเอาบุญกันอย่างแรกนะแล้วก็ให้เขาอธิษฐานจิตนะว่าเออให้เจอหมอดียาดีเจอวิธีการรักษาอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ฟังเรานะฉะนั้นสิ่งที่เราชักชวนได้ก็คือว่าเอาให้เขาได้บุญเยอะๆพอบุญได้ช่องเนี่ยเขาก็สามารถคิดได้นะแล้วก็จะทําในสิ่งที่ดีๆได้แต่ถึงแม้ว่าเขาจะมีวิบากกรรมหนักที่จะต้องเสียชีวิตไปอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ได้บุญติดตัวไปนะฉะนั้นเราทําหน้าที่กัลยาณมิตรนะก็คือการสร้างบารมีตามหลักพระโพธิสัตว์เนี่ยที่ทําในการก่อนที่ปรากฏในชาดกอย่างที่สองนั่นคือว่าในชาดกเนี่ยจะมีเรื่องของคุณธรรมพื้นฐานที่บ่งบอกมาแต่ในเรื่องว่าสิ่งใดเนี่ยจำเป็นนะในการสร้างบารมีก็จะมีหลายเรื่องมากนะที่เป็นตัวอย่างให้เข้าใจชัดเจนนะคือถ้าเราเอาแบบง่ายๆนะเอาแบบง่ายๆคือเอาแบบทีเดียวจบเลยเนี่ยเราก็ไปดูมงคลชีวิต38ประการก็ไปดูว่าเรื่องเริ่มต้นจากไม่คบคนพาลนะไม่คบคนพาลคบบัณฑิตฉะนั้นในชาดกทั้งหมดเนี่ยเกิดจากการคบบัณฑิตนะคบบัณฑิตของแต่ละคนนะของแต่ละท่านในยุคนั้นๆนะที่มาเจอพระโพธิสัตว์นะพระโพธิสัตว์ไม่ว่าจะเป็นในสถานะไหนก็ตามเนี่ยนะเกิดความเลื่อมใสนะแล้วก็สามารถที่จะดำรงตนนะให้อยู่ตามความดีนะให้ไปสวรรค์ได้นะคือคุณทำพื้นฐานเนี่ยก็จะไล่ไปตามมงคลชีวิต38ที่มีรายละเอียดปลีกย่อยนะซึ่งในแต่ละชาดกเนี่ยก็จะมีมิติมุมมองในแต่ละคุณธรรมที่แตกต่างกันนะแต่คือโดยพื้นฐานจริงๆโดยภาพรวมนะนั่นก็คือศีลเนี่ยถึงแม้ว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยวิบากกรรมชาติไหนก็แล้วแต่เนี่ยแต่พอมาเป็นสัตว์แล้วเนี่ยก็คือมีศีลรักษาศีลหรือว่ามีคุณธรรมบางอย่างนะนะบางอย่างก็ไม่สามารถที่จะรักษาศีลได้อย่างเช่นแบบเป็นนกเนี่ยนะแล้วก็นกแขกเต่าอะไรต่างๆแล้วก็
ไม่สามารถที่จะหาอาหารโดยที่จะไม่ทําให้ศีลขาดได้อันนี้ก็คือเป็นคือเขาเรียกว่าอะไรเป็นข้อจํากัดนะของสัตว์เดรัจฉานเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะทําศีลที่บริสุทธิ์ได้นะก็ไปขโมยข้าวกินอะไรต่างๆเนี่ยนะไปข้าวจากชาวนาเนี่ยแต่เอาไปเยอะเนี่ยชาวนาก็เลยจับไว้นะดักจับไว้บอกเนี่ยเจ้านี่นะมีความโลภนะความโลภเหลือเกินเนี่ยเอาไปทั้งเยอะแยะเนี่ยพระพุทธเจ้าก็บอกว่าเราเอาไปใช้หนี้เก่าแล้วก็ไปปล่อยกู้นะอะไรคือหนี้เก่าก็คือว่าหนี้เก่าก็คือบิดามารดาเนี่ยเลี้ยงดูข้าพเจ้ามาตั้งแต่อยู่ในไข่นะออกฟักออกมาแล้วก็เนี่ยแหละก็เลี้ยงดูนะคนนี้เขาท่านแก่แล้วเนี่ยไม่สามารถที่จะหาอาหารเองได้ข้าพเจ้าก็ต้องไปเผื่อไปปล่อยกู้ก็คือว่าลูกของข้าพเจ้ายังเล็กอยู่ไม่สามารถหาอาหารเองได้ก็ต้องเอาไปนะเอาไปให้เนี่ยอันนี้คือไปปล่อยกู้เนี่ยนะชาวนาเกิดความศรัทธานะถวายที่นาให้เลยนะพร้อมข้าวเลยนะนะพร้อมข้าวในนาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยให้เลยนะดังนั้นตอนแรกเนี่ยก็อาจจะรักษาศีลไม่ได้แต่ตอนหลังเนี่ยคือก็ศีลบริสุทธิ์นะด้วยคุณธรรมของพระโพธิสัตว์เองฉะนั้นในแต่ละชาติเนี่ยเรื่องของชาดกเนี่ยก็จะมีคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยที่ทําให้คนเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้นะเกิดจิตศรัทธานะสามารถสร้างบุญหรือว่าไม่ให้กระทําความชั่วได้อันนี้ก็คือคุณธรรมพื้นฐานที่จะมีอยู่ในชาดกเนี่ยบางชาดกก็จะสั้นเกินไปจนไม่รู้เนื้อหาเลยนะว่ามันเกิดขึ้นอะไรบ้างเนี่ยนะแต่ก็โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีเนื้อหาที่พอให้เราเข้าใจว่ามันมีเรื่องราวอะไรบ้างนะซึ่งจะมีคุณธรรมพื้นฐานที่น่าศึกษานะให้เราดูได้ซึ่งเราจะดูในเรื่องของมงคลชีวิต38เป็นเกณฑ์เป็นหลักเพราะว่าจะเป็นครบนะในส่วนเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีคุณธรรมพื้นฐานที่จะรองรับคุณธรรมที่สูงขึ้นไปนะในลักษณะของอริยสัจสี่ในการบรรลุธรรมนะเป็นขั้นๆไปจนถึงนะเป็นพระอรหันต์ก็จะมีนะตรงนั้นนั้นคุณธรรมพื้นฐานเนี่ยจะเป็นสิ่งที่รองรับนะเวลาพระพุทธเจ้าเนี่ยได้พูดถึงเนี่ยท่านจะกล่าวถึงชาดกขึ้นมาก่อนเนี่ยแล้วก็ตบท้ายนะบางทีก็คือกล่าวชาดกจบก็คือคนก็บรรลุธรรมเลยนะนะหรือว่าบางทีก็อาจจะตบท้ายด้วยธรรมะอื่นๆอีกก็คือทําให้บรรลุธรรมได้ในตอนแรกก็คือพอฟังชาดกแล้วก็คือมีคลายอารมณ์จากสิ่งที่ความสงสัยคลายอารมณ์จากที่เป็นลบเนี่ยแล้วก็สู่ภาวะใจนิ่งๆเนี่ยได้คิดอะไรต่างๆเนี่ยได้ฟังธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็สามารถบรรลุธรรมได้ภายในสังสารวัฏนะก็ในเรื่องของชาดกเนี่ยจะเป็นการเวียนว่ายตายเกิดนะนับภพนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยทีนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเลือกนะเซิร์ชไปนะเหมือนคล้ายๆเราเซิร์ช Google เนี่ยแบบเราเซิร์ชไปกดไปสมมุติเซิร์ชคำว่าแคทเนี่ยคำว่าแมวเนี่ยนะผลที่ได้อาจจะเป็นแบบ10 ล้านนะ100 ล้าน1,000 ล้าน10,000 ล้านที่มันมีอยู่นะในที่มันอินเด็กซ์ไว้ในฐานข้อมูลถึงแม้ว่ามันจะมีเพิ่มกว่านี้อีกนะเป็นแสนล้านล้านล้านอะไรต่างๆคือฐานข้อมูลมันก็เก็บได้นะข้อมูลถ้าเกิดมีคนได้ทําข้อมูลในเรื่องนั้นๆอยู่นะเหมือนกันเนี่ยในอดีตชาติเนี่ยนะนับพบนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มีนะเกิดมาเจอท่านอะไรต่างๆก็ถามว่าโดยเปอร์เซ็นต์เนี่ยที่ท่านเกิดมาบนโลกนี้อยู่ในชาดกเนี่ยเป็นมนุษย์เยอะไหมไม่เยอะนะมันน้อยมากนั่นหมายความว่าในแต่ละชาติเนี่ยด้วยความที่เกิดมาไม่เจอพระพุทธศาสนาไม่เจอพระพุทธศาสนาเนี่ยความรู้นะคุณธรรมที่จะชี้นําทางเราไปในทางที่ถูกต้องที่มีศีลเนี่ยมีเกราะคุ้มภัยเนี่ยมันยากนะมันยากฉะนั้นพอเกิดมาไม่มีธรรมะอะไรเลยเนี่ยแม้แต่เพียงข้อเดียวเนี่ยกิเลสในตัวเนี่ยมันก็พาไปเรื่อยๆนะกระแสกิเลสมันก็พาไปทําสิ่งต่างๆที่ไม่ดีนะผิดศีลผิดธรรมเพราะว่ามันไม่มีความรู้ที่ถูกต้องว่าไอ้สิ่งนี้ผิดนะไอ้สิ่งนี้บาปนะไอ้สิ่งนี้มันมีภพภูมิรองรับนะอันนี้คือว่าเป็นอันตรายอย่างยิ่งนะ
แล้วสิ่งต่างๆเนี่ยบางชาติอาจจะเป็นเป็นดาบสนะได้สามารถออกบวชปฏิบัติธรรมนะบรรลุอภิญญาห้าสามารถเดาะห่อเหินเดินอากาศได้ลึกชาติได้อะไรต่างๆพอกลับมาเกิดใหม่อีกชาติหนึ่งก็ลืมนะสิ่งที่เคยทําในชาติก่อนนะความรู้ที่เคยมีในชาติก่อนคุณธรรมที่เคยมีในชาติก่อนลืมแล้วนะว่าเคยทําอะไรมาดังนั้นพอมันลืมเนี่ยกระแสกิเลสในช่วงนั้นเนี่ยมันก็จะทําให้ชักจูงเราไปเนี่ยในทางที่ผิดเนี่ยก็ทําผิดทําพลาดตกนรกไปมีนะพระโพธิสัตว์ยังตกนรกเนี่ยแล้วเราจะเหลืออะไรเนี่ยฉะนั้นภายในวัฏสงสารมีอยู่การที่เราได้ศึกษาชาดกเนี่ยก็เพียงให้รู้ว่าเนี่ยขณะพระพุทธเจ้านะมันเป็นบารมีเป็นพระโพธิสัตว์เนี่ยยังตกนรกนะยังได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยเนี่ยแต่ถึงตอนนั้นก็ยังมีคุณธรรมนะที่ท่านสั่งสมมาเนี่ยอุปนิสัยนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยอุปนิสัยในการสร้างความดีต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าได้เกิดมาเป็นสัตว์เดรัจฉานเนี่ยก็ยังพูดได้นะมีอยู่ในยุคที่แบบยังมีบุญอยู่นะสามารถพูดได้สามารถที่จะสร้างความดีได้นะเนี่ยมีจิตที่จะรักษาศีลได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของความคุ้นเคยนะเป็นเรื่องของความคุ้นเคยที่เราจะต้องทําซ้ําๆนะฉะนั้นเราจะคาดหวังอะไรไม่ได้เลยนะในภพชาติเบื้องหน้ายกเว้นในสิ่งที่เราทําไว้ในชาตินี้นะก็จะเป็นสิ่งที่ประกันถามว่าเราไปทําประกันชีวิตเนี่ยถามว่าประกันได้ไหมประกันให้เราไม่ตายได้ไหมไม่ได้ประกันได้รับประกันได้ไหมว่าแขนจะไม่ขาดไม่ได้รับประกันได้ไหมว่าขาจะไม่ขาดไม่ได้นะฉะนั้นเขาก็ไม่สามารถรับประกันได้ว่าคอเราจะไม่ขาดนะฉะนั้นตายแน่นอนถ้าถามว่าเงินที่ได้มาเอาไปทําอะไรเอาไปทําศพสรุปแล้วเขาคือประกันชีวิตหรือว่าเป็นการหยอดกระปุกเพื่อที่ว่าเอาไว้เงินทําศพเนี่ยมันก็ต้องดูแต่สิ่งที่รับประกันชีวิตเราได้นะในปรโลกก็คือศีลของเรานะคือข้อปฏิบัติของเราคือบุญกุศลของเราที่เราได้ทำมาศีลก็คือนะเป็นสิ่งป้องกันไม่ให้เราทำบาปเพราะบาปเนี่ยจะจึงฉุดรั้งเราไปในที่ต่ำนะส่วนบุญเราก็ฉุดรั้งขึ้นไปเนี่ยนะไปที่สูงสูงนึกถึงอะไรนึกถึงบอลลูนนะบอลลูนนะเราทำบุญมันก็เหมือนบอลลูนลูกโป่งนะที่แบบดึงเราไปขึ้นบนมันจะเหาะไปนะมันแต่ถ้าเกิดว่าเราทำบาปเนี่ยมันถ่วงน้ำหนักมันขึ้นไปได้ไหมไม่ได้นะเอาลูกโป่งกับก้อนหินเนี่ยเอาลูกโป่งพันก้อนหินเนี่ยโยนไปเลยในน้ําเนี่ยมันจะจมเลยใช่ไหมเพราะว่าก้อนหินมันหนักกว่าคือบุญมันไม่พอที่จะดึงไปมันก็จะชักกระเยาะกันนะก็ให้ช่างดูเหมือนบอลลูนเนี่ยขึ้นไปเนี่ยนะถ้ามันมีหินอะไรเยอะๆอะไรต่างๆเนี่ยจมหนักก็ถามว่าบอลลูนใหญ่แค่ไหนเนี่ยสามารถจะยกภูเขาทั้งลูกขึ้นไปได้ไหมไม่ได้นะไม่ได้ถ้าเกิดว่าบาปมันหนักขนาดนั้นเนี่ยเอาไม่อยู่นะบุญแค่นั้นนะเอาไม่อยู่นะเหมือนกันเนี่ยเวลาเราตายไปมันก็จะดึงบุญมีเท่าไหร่นะก็ดึงขึ้นบาปมีเท่าไหร่ก็ดึงลงถ้าบาปมากๆก็ไปนู่นเลยนะไปอเวจีไปโลกันดานรกอะไรต่างๆเนี่ยถ้าบุญมีแต่บุญล้วนๆมีแต่ความบริสุทธิ์ล้วนๆก็ไปนู่นไปพรหมอะไรยิ่งบริสุทธิ์มากก็นู่นไปนิพพานเลยดังนั้นภายในวัฏสงสารมันมีอยู่นะเราก็ต้องพึงระวังไว้จากการศึกษาชาดกก็เห็นว่านี่ขนาดพระพุทธเจ้านะยังทําผิดทําพลาดได้ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานอะไรต่างๆเนี่ยเราถามว่าเราล่ะเราจะทํายังไงเนี่ยดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือสร้างที่พึ่งในตัวเองนะที่พึ่งของเราก็คืออะไรคือบุญอย่างแรกก็คือบุญแล้วก็จะให้ดีเนี่ยก็คือธรรมะภายในที่ได้บุญมากกว่านั้นอีกคือเป็นบุญนะที่มีพร้อมกับความบริสุทธิ์ที่พึ่งภายในคือพระธรรมกายในตัวเนี่ยก็จะมีความบริสุทธิ์มากเป็นจุดที่กิเลสอาสวะไม่สามารถที่จะบังคับบัญชาได้นะเข้าถึงจุดนั้นเนี่ยกิเลสเกาะได้ยากแหละเกาะไม่ได้นะใจละเอียดตรงนั้นเนี่ยเรามีที่พึ่งในตนเองเนี่ยมีความสว่างนะเหมือนเราอยู่ในความมืดเรามีความสว่างเรามีไฟฉายนะเอ้ยเราพึ่งตนเองได้แล้วนะแต่ถ้าเกิดว่าเราเดินไปมืดๆเนี่ยไฟฉายก็ไม่มีจะเป็นเดินเหยียบงูไหมเหยียบน้ำไม่เลื่อนตกล้มขาหักอะไรไหมอะไรต่างๆเนี่ยจะเดินไปชนอะไรไหมเนี่ยเราไม่รู้เลยนะนี่แค่ความมืดนะพอเรามีไฟฉายด้ามหนึ่งเนี่ยได้แล้วนะ
นะได้แล้วเราก็ปลอดภัยในระดับหนึ่งนะฉะนั้นเพื่อจะรับประกันนะความปลอดภัยในวัฏสงสารเราก็ต้องสร้างที่พึ่งให้ตัวเองนั่นก็คือบุญนะบุญกุศลที่เราต้องสั่งสมไว้นะแล้วก็ทําไปเรื่อยๆนะทำยังไงบุญกุศลของเราจะเยอะแล้วก็ต้องอธิษฐานจิตนะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะเป็นหนึ่งในบารมี10แล้วก็จะเป็นสิ่งที่เป็นการตั้งโปรแกรมของเราว่าในสิ่งเดียวเนี้ยเราอย่าได้เจอนะคือสิ่งที่เราเจอในปัจจุบันเนี่ยเราต้องทบทวนนะเหมือนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทบทวนว่าตอนเป็นสุเมธนาบถนะทบทวนโอ้ได้รับพุทธพยากรณ์ว่าจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอนาคตพระองค์ก็ทบทวนเลยว่าเอ๊ะบารมี10 ทัศน์เนี่ยเราถึงไหนแล้วนะก็ทบทวนแล้วก็มีความตั้งใจเลยว่านะตั้งใจว่าจะสร้างบารมีให้ถึงที่สุดนะอย่างเช่นการให้ทานเนี่ยท่านก็อุปมาไว้จะให้เหมือนหม้อที่คว่ำเลยนะคือหม้อน้ําที่คว่ำคือไม่เหลือสักหยดเลยคือให้ไม่มีความเสียดายจะให้ไม่มีความเหลืออันนี้คือเป็นการตั้งมโนมยิทานในการสร้างบารมีในแต่ละข้อของพระองค์นะนะอย่างเรื่องของศีลเนี่ยนะนะก็คือทําให้นะเหมือนขนจามรีนะจามรีรักขนนะก็คือมันยอมตายนะคือขนมันแบบสมมุติเรามันเดินไปเนี่ยแล้วขนแบบไปเกี่ยวกับต้นไม้เนี่ยถ้ามันเดินไปต่อเนี่ยขนมันก็จะหลุดฉะนั้นมันจะยืนอยู่ตรงนั้นนะนะจะยืนอยู่ตรงนั้นนะยอมตายคือถ้าเกิดขนมันร่วงไปเองก็คือจบไม่มีปัญหาแต่คือมันจะไม่ทําให้ขนมันร่วงนะก็คือรักษาศีลนะเหมือนจามรีรักขนของตัวเองเนี่ยจามรีนี่จะขนละเอียดมากนะเอาเส้นผมเรามานะหั่น8 ส่วนนะอันนั้นก็1 ใน 8อันนั้นก็คือขนของจามรีนะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยเขาตั้งมโนปณิธานนะเช็คตัวเองนะเออบารมีเราถึงไหนละนะเราก็ตั้งมโนปณิธานว่าจะสร้างบารมีตรงนี้ให้เต็มนะเหมือนกันนะเราก็ต้องดูตัวเองว่าเอ๊ะในชาตินี้เราบกพร่องอะไรนะเราบกพร่องเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยก็ต้องอธิษฐานจิตนะอธิษฐานจิตว่าเราจะทํายังไงเนี่ยในอนาคตชาติเนี่ยเพื่อให้เราเปลี่ยนแปลงนะคือบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้เลยนะเพราะว่ามันอยู่ที่การปฏิบัติมันอยู่กับนิสัยของเรานะอันนี้คือสิ่งที่เราควบคุมได้ก็คือตัวของเราเองว่าเราจะฝึกตัวเองยังไงนะเป็นที่พึ่งให้ตัวเองยังไงนะเป็นกัลยาณมิตรให้ตัวเองยังไงแต่ถ้าเกิดว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถกําหนดได้สิ่งดินฟ้าอากาศนะเออไอ้ตรงนั้นไม่ดีอะไรไม่ดีที่มันเข้ามาตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องดูซิว่าอะไรที่เราทําได้นะอะไรที่เราทําไม่ได้เราก็อธิษฐานจิตเพื่อกลั่นกรองสิ่งเหล่าเนี้ยไม่ให้มาอย่างเช่นเฮ้ยวิบากกรรมจะมาเรื่องนั้นเรื่องนี้เราไปทําบาปไว้เราก็อธิษฐานจิตไว้ว่าเฮ้ยให้พ้นจากวิบากกรรมวิบากมารเนี่ยต่างๆนะที่เราทํามาในอดีตก็คือให้มีโอกาสส่งผลคือถึงแม้มันมีอยู่นะก็คือให้ไปต่อท้ายนะให้ไปต่อท้ายนะคือให้ไปไกลๆหน่อยส่งผลช้าๆหน่อยการที่มันส่งผลช้าเรามีโอกาสที่จะเอาบุญนะที่เราสร้างปัจจุบันเนี่ยไปตัดรอนวิบากกรรมต่างๆเนี่ยที่มันยังมาไม่ถึงเนี่ยนะจากหนักเป็นเบาเบาเป็นหายร้ายก็กลายเป็นดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็คือที่พึ่งของเราไม่มีอะไรนะก็คือบุญภายในตัวนะบุญภายในตัวนะฉะนั้นเวลาเราบอกบุญเนี่ยเราก็บอกดวงบุญในตัวเรานะนะว่าจะเอานั้นจะเอานี้เนี่ยเป็นวิธีการที่ครูบาอาจารย์ท่านทำเหมือนท่านสร้างวัดคุณยายอาจารย์สร้างวัดมีเงิน3,200 บาทท่านเอาสมบัติจากไหนสมบัติในตัวนะสมบัติในศูนย์กลางกายเนี่ยก็คือว่าสมบัติอยู่ตรงนั้นก็บอกบุญเข้าไปในนั้นนะแม้แต่พระสัมมาพุทธเจ้าเองในวันที่ตรัสรู้เนี่ยสิ่งที่เป็นที่พึ่งของท่านก็คือบุญบารมีที่สร้างมารยกทัพมาต่างๆเพื่อจะเอานะรัตนะเนี่ยนะอาสนะที่ท่านนั่งอยู่เนี่ยนะให้ออกไปนะท่านก็บอกว่ารัตนบัลลังก์นี้เนี่ยท่านได้มาด้วยบุญนะท่านได้มาด้วยบุญนะก็นึกถึงบุญเลยอธิษฐานเลยนะว่านี่ได้มาด้วยบุญของเรานะนะนะก็จะมีนะแหมคลื่นพายุอะไรต่างๆนะซัดไปนะด้วยบุญของท่านนะก็คือพญามารก็แพ้พ่ายไปนะฉะนั้นที่พึ่งของเรานะคือบุญกุศลแล้วก็พระธรรมกายภายในเนี่ยจะได้แค่ไหนไม่มีปัญหาแต่ว่าสิ่งที่เราต้องทำก็คือบุญนะ
เอาต่อไปนะครับเป็นเรื่องของการสร้างบารมีการสร้างบารมีคืออะไรการสร้างบารมีก็คือการที่เราพัฒนาตนเองนะพัฒนาตนเองนะเพราะว่าอะไรนะเราพัฒนาจากจุดหนึ่งไปยังจุดหนึ่งนะจากที่มีบุญเท่านี้เราก็มีบุญเยอะขึ้นเราพัฒนาตัวเองขึ้นไปนะคือสร้างคุณงามความดีอย่างที่พระโพธิสัตว์เนี่ยนะปรากฏในชาดกก็คือว่าท่านทําหน้าที่กัลยาณมิตรนะนะพอคนที่ได้รับประโยชน์จากตรงนั้นเนี่ยเขาก็ได้บุญนะเขาก็มีชีวิตที่ดีขึ้นนะปลอดภัยจากภัยต่างๆที่เขากําลังเจออยู่นะส่วนพระโพธิสัตว์ก็ได้บุญนะก็ได้บุญบารมีในชาตินั้นนะถึงแม้บางชาติเนี่ยยอมที่สละชีวิตนะหลายๆชาติเนี่ยยอมที่จะสละชีวิตเนี่ยเพื่อสร้างบารมีนะคือให้ชีวิตเป็นทานง่ายๆนะก็ถามว่าเอ๊ะทำไมเราต้องขนาดนั้นไหมนะที่ของเราเนี่ยก็จะเป็นอีกสายหนึ่งนะเราไม่ได้บอกว่าจะเข้านิพพานในชาตินี้เนี่ยเราก็นะหรือจะไม่เข้านิพพานในชาติใกล้ๆเนี่ยเราก็จะไม่ต้องถึงขนาดว่าสละชีวิตนะนะแค่เอาชีวิตเป็นเดิมพันในการสร้างบารมีนี้ก็คือโอเคละแต่คือเราจะไม่สละชีวิตเพราะว่าเราจะต้องมีชีวิตยืนยาวนะเพื่อให้ได้บารมีเยอะเยอะขึ้นไปนะเพราะว่าสายนะในการสร้างบารมีของเราเนี่ยเป็นสายปราบนะไม่ใช่สายโปรดฉะนั้นในการสร้างบารมีอย่างนี้เราต้องใช้บารมีมากเราก็ต้องมีการพัฒนาตัวเองนะบางครั้งบางคราวเนี่ยการพัฒนาของพระอรหันต์เนี่ยต่างๆเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้ถึงที่สุดนะยังไม่ถึงที่สุดนะการพัฒนาให้ถึงที่สุดเป็นยังไงนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยพัฒนาให้ถึงที่สุดนะบารมี30 ทัศน์เต็มเปี่ยมนะเต็มเปี่ยมแบบพระพุทธเจ้านะ20 อสงไขยแสนมหากัปสี่สิบอสงไขยแสนมหากัป80,00080 อสงไขยแสนมหากัปอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าเนี่ยการพัฒนาก็ยังมีเป็นขั้นๆเลยนะในการสร้างบารมีเนี่ยพระพุทธเจ้าก็จะมีจํานวนแตกต่างกันนะ20 40 80สาวกบารมีก็แค่แสนนะแสนกับนะถ้าสีติก็1 อสงไขยอีกแสนกับเนี่ยถ้าเป็นพระปัจเจกก็คือ2 อสงไขยอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยก็คือในการสร้างบารมีก็คือต้องพัฒนาตัวเองนะสั่งสมบุญกุศลไปนะในแต่ละชาติเนี่ยก็ต้องมีนะของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะมากกว่าก็คือยกเว้นนอกจากฝึกฝนอบรมตนเองด้วยเนี่ยในช่วงสุดท้ายเนี่ยที่รับพุทธพยากรณ์แล้วเนี่ยต้องฝึกในการสอนนะในการสอนในการทําหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยพระองค์เนี่ยฝึกตนพัฒนาตัวเองเนี่ยนะนับภพนับชาติไม่ถ้วนนะตามที่เราปรากฏในชาดกเนี่ยอย่างที่บอกว่าในชาดกต่างๆเนี่ยจะมีคุณธรรมพื้นฐานที่ปรากฏขึ้นมาอย่างใดหนึ่งเช่นความกตัญญูการให้ทานนะมีความใจเด็ดที่จะเอานะตัวเองเป็นทานเนี่ยไม่มีความเสียดายเลยนะเพื่อจะเอาได้ทานอันเลิศเนี่ยอย่างนี้ก็คือคุณธรรมในแต่ละชาดกก็จะมีอยู่พระองค์เนี่ยสั่งสมนะโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพันในแต่ละที่เนี่ยมีคุณธรรมต่างๆสั่งสมคุณธรรมอย่างนี้เนี่ยมานับภพนับชาติไม่ถ้วนนะนะจนมาถึงจุดที่พระพุทธเจ้านะดีพร้อมนะมีคุณธรรมพร้อมในทุกด้านอย่างที่เราเห็นในพุทธคุณเนี่ยแล้วท่านก็มีความสามารถนะที่จะจันในการฝึกนะเพราะว่าท่านนะฝึกตัวเองมาก่อนแล้วก็ฝึกที่จะสอนให้คนเนี่ยสามารถที่จะบรรลุธรรมตามท่านได้คนที่อาจจะพระภิกษุนะมีความกระสันในจะสึกเนี่ยคือตอนแรกจะสึกแล้วพอมาเจอพระเจ้าเนี่ยบรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันมันไปคนละเรื่องเลยนะตอนแรกที่เขาจะลงไปในฝ่ายต่ําจะแบบว่าจะดรอปตัวเองลงไปนะการสร้างบารมีเนี่ยแต่ปรากฏว่าพระองค์เนี่ยเจอพระองค์ปุ๊บเนี่ยยกขึ้นสูงกลายเป็นพระโสดาบันคือไม่ตกต่ําเป็นธรรมดาแล้วนะก็คือมีศีลปกติแล้วก็คือภายใน7 ชาติเนี่ยจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์เนี่ยก็คือว่ามีคติชัดเจนแล้วว่าจะไปสู่พระนิพพานแน่นอนเนี่ยคือเป็นผู้ฝึกนะเป็นบุรุษนะเป็นสารถีผู้ฝึกบุรุษอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าดังนั้นในตัวเราเนี่ยเราก็ต้องมาทบทวนว่าเอ้ยเราจะสร้างบารมียังไงอย่างเช่นพระโพธิสัตว์เนี่ยมีคุณธรรมอะไรที่เราสามารถทําได้ที่เราต้องพัฒนาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเราไปเช็คลิสต์ดูในมงคลชีวิต38 ประการดูว่าเอ๊ะในข้อไหนเนี่ยที่เราขาดนะได้เข้าหานะได้สนทนาธรรมไหมนะสนทนาธรรมไหมนะเราฟังธรรมนะฟังธรรมสนทนาธรรมมีข้อสงสัยเราไปถามพระอาจารย์ไหม
ถามพระอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่ว่านะสนทนาธรรมตามกาลหรือว่าเราจะไปคุยอะไรกับนะเพื่อนกันเองเนี่ยบางทีเราไม่รู้ไงนะมันก็ไม่รู้นะก็ต้องไปถามผู้รู้นะเนี่ยเราต้องไปถามผู้รู้เพราะว่าเวลาเราไปถามผู้ไม่รู้เนี่ยมันก็จะวนอยู่ในโอ่งนะเหมือนคนหลงทางมา7 วันเอ้ยไปเจอคนที่อยู่หลงทางมาก่อนเนี่ยแล้วไปถามเอ้ยพี่ไปทางไหนเอ้ยไปทางนู้นไปทางนู้นไปกันคือไอ้พี่คนนั้นเนี่ยเขาหลงทางมา7 ปีแล้วพวกหลงทางมา7 วันไปถามคนหลงทางมา7 ปีแล้วถามว่าเราจะได้ทางออกกันไหมไม่ได้นะไม่ได้นะคือการที่เขามาอยู่ก่อนไม่ได้หมายความว่าเขาจะรู้นะไอ้คนที่รู้ก็คือออกไปแล้วออกไปแล้วฉะนั้นเราก็ดูนะว่าในสเต็ปเนี่ยของมงคลชีวิต38เนี่ยไอ้ตรงไหนเนี่ยเราพร่องไหมนะเราพร่องไหมนะไอ้ตัวนี้เป็นตัวเช็คลิสต์นะให้เราพัฒนาตัวเองเพื่อไปสู่นะความละเอียดนะเพื่อไปสู่คุณธรรมที่สูงขึ้นเพื่อไปสู่คุณธรรมแล้วก็ธรรมะภายในนะอันนี้คือเราพัฒนาตัวเองไปเรื่อยโดยมีมงคลชีวิต38เป็นเช็คลิสต์นะเราก็ดูไปนะในชาดกก็จะมีรูปแบบในการสร้างบารมีแบบเฮ้ยพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นสัตว์เดรัจฉานตอนนั้นเนี่ยยังทําได้นะยังมีคุณธรรมเพราะยังจริงๆสัตว์เดรัจฉานก็ไม่ได้เขาไม่ได้แย่นะอย่างที่สุนัขเนี่ยเขาก็จะมีลักษณะของเขานะเขาก็จะมีความซื่อสัตย์นะทั้งที่มนุษย์เนี่ยควรจะมีคุณธรรมแต่ว่าบางทีไม่มีความซื่อสัตย์สู้หมาไม่ได้นะอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ว่าเรามีความเคารพไหมนะความเคารพคือเห็นคุณค่าเห็นสิ่งดีๆนะคือจับดีนั่นแหละถ้าเกิดเราฝึกในการจับดีเนี่ยเราก็จะเห็นว่าโอ้คนนี้มีส่วนนี้ดีนะคนนั้นมีส่วนนี้ดีนะแล้วเขาทำยังไงแล้วเราจะทำยังไงถึงจะมีข้อดีอย่างนั้นของเขาบ้างนะคือในข้อที่เป็นข้อบกพร่องของเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเขาแต่ข้อบกพร่องของตัวเราเนี่ยมันเป็นเรื่องของเราที่เราจะต้องแก้ไขเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยเกิดมาเพื่อเอาสิ่งไม่ดีออกจากตัวแต่ไม่ได้ว่าไอ้สิ่งไม่ดีเอาโยนไปให้เพื่อนนะไม่ใช่นะสิ่งไม่ดีออกจากตัวคือทิ้งไปขจัดไปเพื่อให้เรามีแต่ความบริสุทธิ์นะทั้งกายวาจาใจเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมอะไรต่างๆนิสัยอะไรต่างๆที่ทำให้คนที่อยู่รอบข้างไม่สบายใจเราควรจะเป็นร่มไม้เป็นร่มเงานะที่ใครอยู่ใกล้ว่าเย็นใจสบายใจนะแล้วก็ได้ความปลอดภัยอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าเรามีศีลมีธรรมมีคุณธรรมพออยู่ใกล้แล้วเนี่ยมันสบายใจแล้วมันได้สิ่งดีๆกลับไปด้วยเราจะต้องฝึกตัวให้ได้ถึงระดับนั้นนะนะถึงจะเป็นยอดนักสร้างบารมีทีนี้เรามาดูนะว่าอย่างสุดท้ายก็คือบางคนจะคิดถึงข้อจำกัดนะข้อจำกัดจำเอ้ยโอ้มันไม่ได้หรอกอย่างนั้นมันไม่ได้หรอกอย่างนี้นะจริงๆแล้วเนี่ยศักยภาพของมนุษย์เนี่ยมันมีคนในโลกเนี่ยมีอยู่2 ประเภทนะประเภทแรกเนี่ยคนประเภทแรกเขามัวแต่หาข้ออ้างหาเหตุผลมาอ้างว่าทำไมถึงทำแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยมันไม่ได้เพราะอย่างนี้ไอ้นี่มันก็ไม่ได้เพราะอย่างนั้นเราหาเหตุผลมาอ้างว่าทำไมถึงทำไม่ได้แต่คนที่ประสบความสำเร็จเขาจะคิดว่าทำยังไงถึงจะได้นะทำยังไงถึงจะได้นะฉะนั้นพอเรามีข้อจำกัดเนี่ยนะเราก็เลยไม่สามารถที่จะทำสิ่งเหล่านั้นได้นะเรารู้สึกเป็น impossible นะด้วยง่ายอย่างเช่นแบบเราบอกว่าเค้กเนี่ยอ่ะกินทีเดียวให้หมดเลยนะโอ้โหเค้กปอนแบบ2 ปอน 3 ปอนเนี่ยกินคำเดียวหมดไหมไม่หมด impossible บอกให้ทำแบบนี้ทำได้ไหมไม่ได้ก็ไม่ได้เราทำไหมก็ไม่ทำนะไม่ทำแล้วบอกว่าเออกินยังไงก็ได้ให้หมดเนี่ยถ้าเราคิดงี้เราก็กินทีละคำกินละคำทีละคำมันก็สามารถหมดได้ฉะนั้นข้อจำกัดเราอย่าเพิ่งคิดถึงข้อจำกัดเราคิดถึงว่าเราจะทำยังไงถึงจะได้เราต้องมีแบบ statementที่ตรงกันข้ามบางทีเราเป็นสิ่งเหล่านี้มันเริ่มต้นจากคำถามมันเริ่มต้นจากคำถามของเราว่าเราจะถามยังไงเราต้องเปลี่ยนกรอบคำถามเนี่ยจากกรอบคำถามที่เป็นลบเนี่ยให้เป็นกรอบคำถามให้เป็นบวกคือมันมีชุดคำถามสมมติมีคำถามอยู่2 เล่มเนี่ยเล่มหนึ่งเป็นคำถามฝ่ายลบพอถามนี้แล้วเนี่ยผลออกมานี่คือแบบไม่ทำไม่ได้นะแต่คือพอคำถามในกลุ่มอีกเล่มหนึ่งเป็นกลุ่มฝ่ายบวกเนี่ยพอถามตัวเองเสร็จปุ๊บมันจะสามารถทำได้อย่างเช่นแบบเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บ
ใครเป็นคนทําอย่างเงี้ยทําอย่างนี้ได้ยังไงทำอย่างนี้ได้ไงหมายถึงว่าไม่ได้หวังว่าเราจะไปทำนะหมายถึงว่าเหมือนทําไม่ดีอย่างเงี้ยมันแย่ยังไงนะเออเนี่ยมันไอคนนี้มันแย่ยังไงอะไรต่างเนี่ยมันไม่ดียังไงแต่คือเราถามในสิ่งที่ลงไปในจุดที่เราไม่สามารถที่จะพัฒนาได้แต่ถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยทํายังไงมันจะได้ไอตรงนี้จะแก้ยังไงคือมันต้องเริ่มจากตรงไหนอะไรที่เราทําได้บ้างพอเราเปลี่ยนเราเริ่มเปลี่ยนคําถามเนี่ยนะเออคําตอบมันก็จะเปลี่ยนนึกออกไหมอืมถ้าบอกว่าเออทําไมถึงทําไม่ได้เราบอกว่าเออเนี่ยฝนมันตกไปไม่ได้เราเปลี่ยนคําถามว่าทําไงถึงจะไปได้นะเราก็เอาร่มไปใส่เสื้อกันฝนอะไรต่างๆดังนั้นในแต่ละอย่างเนี่ยเราต้องมีการเตรียมตัวในการเตรียมตัวในการที่จะปฏิบัติธรรมมันก็ต้องมีการเตรียมตัวนะเตรียมอะไรเตรียมกายกายสบายใจสบายจะรักษาเนี่ยก็มีการเตรียมตัวเนี่ยนี่เราอยู่ที่ว่าเราเตรียมตัวหรือเปล่าเราเตรียมตัวไหมนะเหมือนเราไปสอบเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมตัวไปไงโอ้โหโอกาสสอบตกมีสูงดังนั้นเราก็ต้องมีการเตรียมตัวในการสร้างบารมีเนี่ยมันก็ต้องดูว่าสเต็ปในการที่เราจะทําให้เราพัฒนาขึ้นในเรื่องเนี้ยมันคืออะไรเพราะอยู่ดีๆเราคิดมันไม่ได้อยู่ดีเราคิดว่าเออเราจะดีขึ้นเองมันไม่ได้แล้วเราคิดว่าในอนาคตมันจะดีขึ้นในอนาคตเราจะมีเวลามากขึ้นในอนาคตเราจะแข็งแรงขึ้นไม่มีทางสิ่งเหล่านี้ไม่เคยเกิดขึ้นเราอย่าคิดว่าเราจะดีขึ้นเองในอนาคตโดยที่เราไม่ทําอะไรเลยอันนี้ก็คือเป็นลักษณะมิจฉาทิฏฐิอย่างหนึ่งที่บางคนก็จะมีความคิดอย่างนี้ว่าเออบาปกรรมไม่มีนะคือสัตว์เวียนว่ายตายเกิดไปแล้วเนี่ยแล้วก็บริสุทธิ์เองนะคือเหมือนกับว่าไปนิพพานเองได้เงี้ยโดยที่ไม่ต้องทําอะไรไม่มีทุกอย่างมันต้องมีการกระทําซึ่งนะนำไปสู่ผลเช่นนั้นการอยู่เฉยๆการแค่คิดไม่มีถามว่าเออไอตอนเนี้ยเรายังไม่ค่อยแข็งแรงนะไปเวียนประทักษิณจะได้แค่รอบเดียวนะมันได้แค่นั้นแหละก็เราถามว่าในอนาคตเราจะแข็งแรงกว่าเดิมไหมถ้าเราไม่ได้ทําอะไรเลยไม่มีอนาคตเราก็ไม่ได้แข็งแรงไปกว่าเดิมเราก็ไม่สามารถที่จะเดินได้สองรอบสามรอบถ้าคุณไม่เริ่มจะเดินเพราะว่าร่างกายมันก็เสื่อมออกไปเรื่อยๆมีแต่จะเดินไม่ได้มีแต่ต้องนั่งรถเข็นฉะนั้นการที่เราคาดหวังว่าเราจะทําได้ดีกว่านี้ในอนาคตโดยที่ไม่มีวิธีการรองรับเนี่ยเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นเรานะอย่าประมาทอย่ามีข้ออ้างอะไรต่างๆเนี่ยให้เราลองดูว่าเอ๊ะศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยพระโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้มีข้ออ้างเลยนะอย่างเช่นเป็นสสบัณฑิตเป็นกระต่ายเนี่ยยอมนะที่จะเอาเนื้อตัวเองเนี่ยให้พราหมณ์นะที่คือท้าวสักกะที่ปลอมตัวมาลองใจว่าอาหารเนี่ยจะให้ไหมนะคือยอมอดอาหารประเด็นก็คือว่าสัตว์ประเภทอื่นๆเนี่ยกินอาหารที่มนุษย์กินได้เขาก็เลยให้ทานด้วยอาหารของเขานะอย่างนาคก็ให้ปลาอะไรเป็นต้นเนี่ยแต่คือกระต่ายเนี่ยกินหญ้าพราหมณ์เนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยเขาไม่กินหญ้ากันฉะนั้นอาหารที่จะให้พราหมณ์ได้เนี่ยมีแต่เนื้อของกระต่ายนะก็คือเนื้อของพระองค์นั่นแหละกระต่ายก็สลัดเลยนะก็คือให้พราหมณ์จุดกองไฟเดี๋ยวท่านรักษาศีลนี่ท่านไม่ต้องทําบาปข้าพเจ้าจะฆ่าตัวตายเองนะคือจะทําเนื้อให้เองนะก็นะพราหมณ์ก็จุดไฟทีนี้พระองค์ก็ไม่หมายความว่ายังมีความเป็นห่วงอยู่นะว่าไอ้พวกตัวอะไรตัวแมลงอะไรต่างๆที่มันไปอยู่ในขนเนี่ยพระองค์เนี่ยจะตายไปพร้อมกับตัวเองด้วยก็นะสลัดขนสามรอบพร้อมกับประกาศเลยว่าเออใครที่ยังอยู่ในตัวเนี่ยรีบออกไปนะครับพระเจ้าจะกระโดดเข้ากองไฟแล้วนะมีจิตอย่างนี้เนี่ยมีจิตยินดีในที่จะให้ทานยอมสละชีวิตเป็นทานกระโดดไปนะคือแบบอ้าวไม่เป็นไรนะไฟเย็นนะเพราะว่าเป็นฤทธิ์ของพระเท้าสักกะเทวราชที่จะมาลองใจจะตายนี่คือข้อจํากัดในการสร้างบารมีของโพธิสัตว์ไม่มีเลยใจนี่ขยายมากนะฉะนั้นเรานะไปพิจารณาดูว่าเออเราจะสร้างบารมียังไงเนี่ยที่ไม่มีข้อจํากัดทำยังไงที่เราจะเพิ่มขึ้นทุกๆวันนะนะสั่งสมบุญกุศลไปอย่างเช่นพระโพธิสัตว์เนี่ยพัฒนาไปจนถึงเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในที่สุดนะของเราเองก็สามารถพัฒนาตนเองได้เหมือนกันนะถึงแม้ว่าไม่ได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยแต่เราก็ถือหัวใจพระบรมโพธิสัตว์นะที่จะเป็นกัลยาณมิตรให้ชาวโลกนะแล้วก็
อย่างแรกก็คือต้องเริ่มต้นจากตัวของเราเองอันนี้ก็เป็นสรุปสิ่งที่ได้จากชาดกเนี่ยใน547เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลของชาดกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวเป็นอย่างนี้เป็นข้อคิดที่เราจะต้องเอาไปใช้กับตัวเรานะเอาไปใช้กับตัวเราไม่ใช่ว่าเราเอาไปเล่าให้ใครฟังนะยันถ้าอย่างนี้ไม่เป็นประโยชน์มันเหมือนกับพัดทัพพีที่ไม่ได้ลิ้มรสแกงอ่ะตักให้เขาอย่างเดียวตักให้เขากินอ่ะตักให้คนอื่นกินแต่ว่าตัวเองสามารถซึมซาบได้ไหมคือแช่อยู่ในหม้อเนี่ยแต่ไม่ได้อะไรนะฉะนั้นก่อนที่เราจะเป็นกัลยาณมิตรใครเป็นกัลยาณมิตรตัวเองก่อนลองทบทวนตัวเองแล้วก็ลองฝึกตัวเองดูว่าเอ๊ะเราจะพัฒนาสิ่งดีๆคุณธรรมบุญบารมีอะไรต่างๆเนี่ยให้ได้นะอย่างพระโพธิสัตว์ในการก่อนได้บ้างอันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะตั้งใจบูชาพระด้วยความเพียรกันนะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิพุทโธเมนาโตพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนามาสามิธัมโมเมนาโตพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโตพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราให้สุขทั้งกายสุขทั้งใจทุกโศกโรคภัยอุปัตตวะอันตรายใดๆจะได้มาพ้องผ่านปรารถนาสิ่งใดดังที่ชอบปรากฏในกุศลขอความปรารถนานั้นจงสำเร็จได้โดยง่ายเป็นอัศจรรย์จงทุกท่านทุกประการเทอญ